อยู่ไหนอันนี้เอาไปรอดไปรอดเลยไปรอดค่ะพร้อมเลยจ้ะวันบันเทิงจ้ะโอเคไหมคะพร้อมโอเคค่ะโอเคค่ะเริ่มจากที่โผล่ก่อนเลยนะคะการมาทำซีรีส์ไลน์ครั้งแรกของโผล่คือจริงๆมันเป็นโอกาสต้องเรียกว่าเป็นโอกาสเพิ่มหนึ่งหลายๆอย่างนะการกลับมาทำซีรีส์ถ่ายคอนเทนต์การร่วมงานกับ IGE หรือการที่ได้มาฉายในช่องวันเนี่ยเรารู้สึกว่าคือก่อนหน้านี้เคยทำหนังแอคชั่นเคยทำซีรีส์แอคชั่นมาหลายเรื่องแต่การทำวายครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายแล้วมันไม่ใช่วายแบบไม่ใช่วายที่เป็นแค่วัยรุ่นรักกันแล้วอ่ะมันเป็นวายแบบวายที่โปรดักชันมันใหญ่ขึ้นมันมีความเท่ความวายมาเฟียเรานิยามมันว่ามันคือวายมาเฟียวายแก๊งสเตอร์เนี่ยและที่มันมากๆเลยคือโดยคอนเทนต์เนี่ยนะโดยเรื่องเนี่ยตัวพระเอกไม่ได้แบบคือพระเอกของเรื่องเป็นเกย์มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ใช่มาค้นหาตัวเองอะไรกันชัดเจนเลยพระเอกหัวหน้าแก๊งเป็นเกย์แล้วความรักมันจะเกิดได้ยังไงแล้วการไหนจะต้องเจอกับเรื่องกับความเป็น LGBTQ ของตัวเองนะกับไอ้ศัตรูรอบตัวที่มันพร้อมจะเข้ามาผมรู้สึกว่าให้มันมีมิติที่ในฐานะคนทำผู้กำกับสำหรับผมเนี่ยรู้สึกมันท้าทายแล้วมันก็ชั่วโมงเนี้ยคอนเทนต์แบบนี้มันเวอร์ไวผมว่าชาวโลกสนใจเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนตัวแทนหมู่บ้านประมาณหนึ่งเหมือนกันที่ได้รับโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณที่เชื่อใจแล้วแต่สัดส่วนยังไงบ้างระหว่างบู๊กับวายให้เท่าๆฮะให้เท่าๆคือในความวายเนี่ยมันมีความรู้สึกมันมีดราม่ามันมีตัวละครที่ต้องเผชิญกับทั้งด้านนอกด้านในเราก็ตีความว่าไอการบู๊ในการแอคชั่นเนี่ยมันคือการต่อสู้ด้านภายนอกในขณะเดียวกันเขาต้องต่อสู้ภายในกับเขาเหมือนกันอย่างตัวละครของมายเองที่เป็นผู้รับช่วงต่อมรดกของการจะขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งต่อจากพ่ออย่างพี่พีทเนี่ยกับการต้องเจอกับตระกูลรองที่แข่งขันกันมาว่าใครจะขึ้นเขาเรียกมันมีการเมืองในแก๊งมาเฟียอยู่และตัวเขาเองเป็นเกย์ง่ายและการมีตัวคอนพอชเข้ามาในเรื่องที่มันจะทำให้เขาอ่อนแอจะทำให้เขาความรักมันจะทำให้เขาอ่อนแอเขาจะปกครองแก๊งนี้ได้ไหมเขาจะแสดงด้านนี้ได้ไหมเพราะนั้นมันก็เลยเต็มไปด้วยความขัดแย้งทั้งทุกๆมิติก็เลยรู้สึกว่าสำคัญทั้งสองฝั่งในทั้งในแง่ของแอคชั่นที่แน่นอนมันต้องเท่เนาะมันต้องเท่มันต้องมันความดุเดือดเนี่ยมันต้องมาในขณะเดียวกันอารมณ์มันต้องได้การแสดงที่ดีมันต้องได้เพราะนี่เราตั้งใจว่ามันคือวายที่เราจะไม่สอบตกสักช่องเดียวสักอย่างเดียวคือเราอยากให้การแสดงที่ดีแอคชั่นคิวที่ดีโปรดักชั่นที่ดีเราอยากฉายกับโลกใบนี้แล้วมันไม่อายครับตอนนี้เริ่มอยู่ขั้นตอนไหนตอนนี้เริ่มจริงๆเราควรจะเปิดกล้องก่อนอันนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องโควิดนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เมื่อเปิดประเทศแล้วเราก็กลับมาลุยกันละครับอย่างแอคชั่นเราเข้าใจว่าผมผ่านมาเยอะแต่ว่าถ้าเป็นวายเงี้ยเราได้ไปศึกษาหรือหารีเฟรนซ์ตรงไหนมาไหมครับคือจริงๆกันก่อนหน้านี้ผมเคยทำหนังเรื่องเฉือนเนาะคือมันว่าด้วยเรื่องของความรู้สึกอะความรู้สึกเราเพื่อนถ้าเราตีความว่ามันคือความรักของมนุษย์เนี่ยเราจะข้ามเปลือกภายนอกทุกอย่างออกไปหมดเลยแต่คราวนี้ถามว่าศึกษาไหมวายศึกษาคือจริงๆการทำงานในวงการนี้นะทุกคนก็จะรู้ว่าเรารอบตัวเรามันเต็มไปด้วย LGBT เราไม่ได้รู้สึกแปลกแยกอะไรครูบาอาจารย์ที่สอนผมไม่มีเพศทุกคนมาสิทธิ์ประสานวิชาให้ตัวผมเพราะนั้นของแบบนี้มันอยู่ข้างๆกันอ่ะเพื่อนเอ่ยอะไรเอ่ยมันอยู่ข้างๆกันหมดมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องไปไม่ใช่ของใหม่ในชีวิตนะแต่ว่าใหม่ในการในโปรเจกต์เนี้ยที่เรามาโดดมาทำในส่วนของนักแสดงเองคือเคมีได้ไหมคะพี่เบิร์ดเขาน่ารักมากจริงๆอย่างที่เราเห็นในตัว hidden ไอ้ตัว hidden message ที่ส่งไปคือคุณจะรู้สึกได้ถึงความเท่และเหงามีความอย่างสมัยนี้เรียกว่ามีความกระทำการหว่องบางอย่างมันมีความเนื้อในที่แบบเฮ้ยมันเหงาอะแล้วมันเทรดกันเหมือนเคมีสองคนเขาเทรดเขาแลกกันได้แล้วมันไม่ได้ถูกตีความไปในทางเดียวผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ไอ้เรื่องจิ้นอะไรมันต้องมีแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์สองคนที่มันแลกวิญญาณกันนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกกับเขาทั้งหมดว่าเฮ้ยคุณต้องตายแทนกันได้นะ
ในเรื่องอ่ะมันตายแทนกันได้วิญญาณสองวิญญาณมันถูกแลกกันได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขามีสิ่งนั้นกันทั้งคู่ขออนุญาตถามผมเลิฟซีนจะประมาณไหนคุณในเรื่องดูเดือดแน่นอนฮะมันจะดูเดือดกว่าชายหญิงหรือว่ายังไงดูเดือดกว่าแน่นอนเขาเต็มแม็กฮะคือมันก็ไปสุดฮะมันต้องไปสุดอันนี้เราคุยกับนักแสดงเนี่ยเขาจะดูเดือดแค่ไหนคุยแล้วฮะคุยแล้วแล้วก็เฮ้ยบอกแล้วก็เลือกกันแล้วด้วยถามว่าเฮ้ยเราเอาทางนี้คือคุยหมดคุยตั้งแต่เจ้าของบทประพันธ์ว่าเฮ้ยเราไม่มาจิ้นๆล้มทับกันเราไม่ทำนะเราทบทับล้มทับกันแล้วเรากิ้งต่อกันด้วยนะเราเลยไปไกลเลยนะคือมันต้องสุดพี่ว่ามันต้องสุดต้องสุดเดี๋ยวไปทะเลาะกันเซนเซอร์อีกทีอะไรนะด้วยภาพแต่ไม่ได้ด้วยเจตนามันไปจากดรามาติกของตัวละครมันไปจากความรู้สึกที่ตัวละครมันเมื่อมันมีต่อกันแล้วมันระเบิดแล้วเนี่ยมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะไม่ทำในหนังเรื่องนี้ก็คือในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเลิฟซีนที่พยายามเซอร์วิสความจิ้นโดยไม่มีสาเหตุไม่เสิร์ฟขนาดนั้นเสิร์ฟแต่ว่ามันต้องมีสาเหตุแล้วเสิร์ฟหนักด้วยเอาให้จุกเลยเอาจริงครับผมแสดงครับโปรหลาดเตรียมตัวกับบทนี้มานานจะได้ผ่านความจริงแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกแรกเลยคือแบบคินพอสยังมีอยู่จริงนะครับผมก็คือเราอยู่กับตัวละครมานานเราเห็นในแง่มุมต่างๆพอเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งบทหรือต่างๆนานาที่ทุกคนได้เห็นการลงถึงภูมิกับเนี่ยเราได้ไปคุยกันใหม่ครั้งนึงว่ามุมมองที่เรามีต่อคนมีต่อมนุษย์เราเนี่ยแล้วเรามองต่อมนุษย์แล้วมองย้อนกลับมาที่คินพอสยังไงเห็นความเป็นธรรมชาติในแง่มุมอื่นของคินพอสบ้างไหมทีเนี้ยพอมันออกมาเนี่ยมันมีความกลมกล่อมมากขึ้นก็อย่างที่พี่ผมบอกว่าเลิฟซีนมันจะดูเดือดแน่นอนเพราะว่าในชีวิตคนเราเนี่ยในบางทีบางคนอาจจะแบบดูติ่มๆแต่พอไปอยู่บนเตียงนั่นคือการระบายความรู้สึกทุกอย่างที่เขามีลงบนเตียงซึ่งเพราะว่ามันเข้มข้นไปตามเหตุตามผลที่ตัวละครควรจะเป็นอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนในเรื่องแอคชั่นคือการที่เราจะเอาชีวิตรอดในแต่ละวันในสังคมมาเฟียซึ่งมันก็ตามเหตุผลอยู่แล้วที่แบบมันดุเดือดนั่นหมายความว่ามันดุเดือดทั้งเรื่องแน่นอนแล้วด้วยความที่มาเชื่อในความสามารถของพี่โหมนะครับคือดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็เห็นในความดิบในความมัสคูลีนผู้ชายที่พี่โหมมีนั่นหมายว่าการที่พี่โหมจะเล่าถึงมนุษย์คนหนึ่งที่แค่เขามีความชอบต่อเพศเดียวกันมันไม่ได้หมายความว่ามีเป็นความแปลกใหม่เหมือนที่พี่โขมบอกเนี่ยครับซึ่งผมว่าน่าสนใจว่าจะแสดงหรือฉายเห็นในแง่มุมไหนว่าเฮ้ยมนุษย์เราอ่ะมันมีมุมนี้เหมือนกันนะแล้วมันจะกลายเป็นความสดใสมันเป็นความสวยงามที่คนสองคนมีความรักให้กันไม่ใช่แค่แพชชั่นในเรื่องของบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันน่าสนใจมากเออพร้อมนะครับกับการที่แบบเลิฟซีนจุดประทับเตียงพร้อมแน่นอนครับเพราะว่าทุกคนก็อย่างที่พี่โขมบอกทางเราได้คุยกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนักเขียนผู้กำกับผู้จัดหรือใครๆก็ตามว่าอย่างนี้โอเคไหมในเรื่องภาพประมาณนี้โอเคไหมเพราะว่าคือเราไม่ได้แค่ใช้ความรู้สึกในเชิงนักแสดงที่ถ่ายทอดให้กับคนดูพี่โขมจะใช้ในมุมภาพอย่างพวกเราออกกำลังกายกันหนักพี่โขมว่าเฮ้ยต้องใช้ภาพให้คุ้มนั่นหมายว่าคือมันจะมีสัดส่วนในมุมเว้าต่างๆที่เพราะว่ามันเซ็กซี่แล้วมันก็ช่วยขับเคลื่อนอารมณ์ให้มันน่าสนใจมากขึ้นเลยครับผมแล้วในเรื่องของเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมลุกขนาดไหนเตรียมลุกขนาดไหนบ้างลุกขนาดไหนขั้นตอนการเตรียมตัวจริงๆก็ผมว่าถ้าส่วนตัวก่อนส่วนตัวก็เตรียมในเรื่องของการแก้ไขพื้นฐานการดูแอคชั่นที่ใหม่รวมถึงร่างกายทุกอย่างไม่อย่างแรกคือเราไม่อยากให้การถ่ายทำมันผิดพลาดไม่อยากให้เกิดความบาดเจ็บไม่อยากให้ทีมงานล่าช้าอยากให้ทุกอย่างตรงทางให้ทุกคนได้ดูตามเวลาแล้วอย่างที่สองก็คือเตรียมทุกอย่างเกี่ยวกับการเวิร์กช็อปเรื่องความเข้าใจของตัวละครที่มันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามบทที่มันเรียวขึ้นให้ทุกอย่างออกไปได้สมบูรณ์ก็ผมก็เข้าใจให้คนดูได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปจริงๆเพราะว่าอย่างนี้ขยายความจากพี่แล้วก็น้องว่าความเวลาคนเราจะรักกันม
ันคงไม่ใช่การที่เราเดินปั๊บสปาร์คแล้วรับเลยมันผมเชื่อมันเกิดจากอะไรมากกว่านั้นโดยเฉพาะเรื่องเซ็กซ์วันนี้เรื่องเซ็กซ์มันเป็นเรื่องมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความรักและสุดท้ายเซ็กซ์มันจะพัฒนากลายเป็นเรื่องของการเมคเลิฟผมเชื่อว่าการเมคเลิฟที่ดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องนิยามว่าเฮ้ยฉันสุภาพฉันร้อนแรงฉันว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จะโกงมากผมก็ว่าทำการบ้านเยอะหนักส่วนถามว่าลุกยังไงใช่ไหมถามว่าเตรียมตัวลุกหนักยังไงก็ทำการบ้านเรื่องที่เป็นชาวบ้านเพราะว่าเราก็จะหาข้อมูลหรือว่าทำเกี่ยวกับอะไรบางอย่างความรู้สึกจริงๆที่แบบอย่างนี้แหละมันส่งให้สุดเหมือนรุ่นพ่อขยับงานวิจัยรุ่นพ่อแหละซีรีส์แบบการโดดแบบซีรีส์ถักวายแบบนี้นะเราให้ขยับเข้ามาตรงกลางได้ที่ผมพี่พีกับพี่เอ็กซ์ประกบลูกประกบพ่อบ้างอ่ะพี่เอ็กซ์เข้ามาที่กลางจริงๆก็ส่วนตัวเราโปรเจกต์นี้มานานมากแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้เป็นหนึ่งในทีมนักแสดงของซีรีส์ทุกคนเราใช้เวลากันมาสักปีนะครับทุกคนตั้งการครับตั้งการอย่างนี้ตลอดแต่วันนี้ถึงวันที่เราจะขึ้นชกจริงครับก็ขอบคุณเนี่ยอย่างแรกเลยดีใจมากที่สื่อมวลชนอย่างนี้มาขอบคุณมากนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับจากทุกที่ทุกประเทศคือบทบาทของผมเนี่ยโอเคเป็นแดดดี้ก็จริงแต่ว่าน้องๆมีน้ำหนักมากกว่าแต่บอกว่าใน IG ของผมเนี่ยลำบากครับก็คือ FC ในทั่วโลกขนาดเราเป็นแดดดี้นี่ก็ได้สื่อแล้วก็ดีใจมากแล้วก็Thank you all the fans ที่มีการสมัครชื่อที่มีการสนับสนุนจะได้เห็นพี่พีทูบ้างไหมครับได้ครับแล้วแต่ใครได้ครับพี่เอกนะครับจะมีโอกาสได้บูได้อะไรคิดว่าน่าจะได้บูใช่ไหมครับดีครับดีครับการมารับเรื่องการเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคุณนะครับสำหรับผมคิดว่าจริงๆแล้วตัวบทเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้กับที่เคยเล่นมันจะอาจจะต่างกับตรงที่ว่าอาจจะต้องหารูปสะใภ้ให้ผู้ชายที่เป็นผู้ชายจริงแค่นั้นเองและเดี๋ยวตัวละครคาแรคเตอร์จะต้องไปดูครับคุณพ่อเรื่องนี้ก็ต้องหุดดีไหมครับเราต้องไม่ยอมครับคือต้องปิดหนักเลยไหมครับครับเริ่มเลยครับเริ่มพี่ของฝากกับการสรุปชีวิตก็ฝากแทนเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับก็ฝากปรากฏการณ์ซีรีส์วายมาเฟียครั้งแรกนะฮะที่มันจะกระจายไปทั่วโลกสำหรับไทยคอนเทนต์อันนี้ผมเชื่อว่าสนุกแล้วก็เต็มที่เป็นซีรีส์ที่เต็มไปด้วยความเท่อารมณ์ดรามาติกความรู้สึกไปติดตามเรื่องราวชีวิตของพวกเขานะครับว่ามาเฟียกลุ่มนี้จะมีชีวิตรอดกันยังไงเขาจะรักกันได้ยังไงท่ามกลางกระสุนปืนและคราวเลือดและความเท่ทั้งหลายแหละขอขอบคุณแล้วก็ฝากคินพอสไปด้วยครับซีรีส์ครับขอบคุณครับได้ชมนะครับเมษายนปีหน้าครับเมษายนปีหน้าก็ได้ทางแพลตฟอร์มทางอาชีเองแล้วก็ทางช่องวันนะครับก็เดี๋ยวพบกันครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ